สวัสดีเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อโดนลำใหม่ไปนะครับแล้วเราลงทะเบียนที่เว็บกสทช.เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อประกันโดนเรียบร้อยนะสองอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอยากจะมาลงขอใบอนุญาตนะครับที่เว็บไซต์ของ CAAT หรือว่ากรมการบินพลเรือนนั่นเองนะครับแล้วเราจะยื่นเรื่องอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าการยื่นเรื่องใช้เอกสารใช้รูปอะไรกันบ้างทำอย่างไรนะครับหน้าตาของเว็บไซต์เดี๋ยวเราไปชมกันนะผมเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆไปที่หน้าเว็บนะครับ uav.caat.or.th นั่นเองนะครับเพื่อไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตครับเราจะมาเจอหน้าแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ค้นหาไม่เจอสามารถกดใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยเอาไว้ใต้คลิปนั่นเองเช่นเคยเลยหลังจากที่เราลงทะเบียนกสทช.แล้วเราทำประกันโดนเรียบร้อยนะครับได้กรมธรรม์มาแล้วนะครับเราก็มาคลิกลงทะเบียนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ CAAT นี่ครับผมให้คลิกด้านขวานะครับขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดนนั่นเองนะครับอากาศยานเนี่ยเพื่อนเลื่อนมาข้างล่างรับทราบนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างบนนะครับคลิกหัวข้อที่2นะครับแล้วก็คลิกรับทราบนั่นเองนะอันนี้เราสามารถอ่านก่อนได้นะครับรายละเอียดการบินโดนแล้วก็ไปหน้าที่3นะครับผมแล้วก็กดรับทราบนะครับแล้วก็ยอมรับนั่นเองนะยอมรับเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ข้อมูลนะครับก็คือคำนำหน้าชื่อนามสกุลอีเมลของเรานะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตเราไม่มีก็เว้นไปนะผมแล้วก็ในส่วนของเบอร์ติดต่อพาสเวิร์ดเนี่ยที่จะเข้าเว็บไซต์นะเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็กดซ้ำได้เลยกดซ้ำก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหน้าโฮมนะผมเพื่อยื่นครับขออนุญาตบินนั่นเองหรือว่าขอใบอนุญาตนะผมเราก็เข้าไปที่ใส่ข้อมูลอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับกดซ้ำเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาเรียบร้อยนะครับหน้านี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับการบินโดนต่างๆนะครับกดการบินโดนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปคลิกคำว่าบุคคลธรรมดานะครับสำหรับคนไทยนั่นเองนะครับคลิกคำนี้นะผมคลิกนั้นบนเลือกน้ำหนักนะผมไม่เกิน2กิโลกรัมกรณีที่เป็นมินิ SE เหมือนผมนะไม่ว่าจะเป็นมินิ1มินิ SE หรือว่ามินิ3นะครับที่น้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมนะผมเราสามารถคลิกตรงนี้ได้แล้วก็อาชีพนะครับผมอาชีพก็เป็นพนักงานนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นอาชีพอิสระหรืออะไรเราก็ใส่ไปนะครับผมในส่วนของอาชีพนะครับแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดใส่เรียบร้อยศาสนาอะไรใส่1จุดนะครับบ้านเลขที่อะไรใส่เข้าไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมใส่เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของยี่ห้อนะครับผมยี่ห้อนะครับของผมจะเป็น DJI รุ่น Mini SE เครื่องยนต์นะครับก็คือ1เครื่องยนต์4ใบพัดกรณีเพื่อนๆยื่นใหม่นะครับมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพิมพ์เอานะครับเพื่อนๆต้องพิมพ์นะครับในส่วนของคลื่นนะครับของมินิ SE หรือว่ามินิ1หรืออะไรเงี้ยก็คือ 2.4 แล้วก็ 5.8 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับน้ำหนัก 0.24 กิโลกรัมนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับให้เพื่อนพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับที่ไม่อยากจะไปหาข้อมูลเองนะสามารถพิมพ์ได้เลยอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็วงเล็บด้วยกล้องวิดีโอนะครับเพดานสูงสุด500เมตรนะครับแล้วก็จำนวนใบพัดก็คือ4ใบพัดนะครับแล้วก็ซีเรียลตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถกรอกได้เลยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่จะใช้เพื่ออะไรนะครับเพื่องานอดิเรกแล้วก็เพื่อการถ่ายภาพถ่ายทํานะครับผมกรณีอื่นๆนะครับผมจะเสริมนิดนึงนะครับจุดนี้นะครับผมให้เพื่อนลงคำว่าเพื่อนะครับผมเพื่อถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงนะครับผมลงสื่อโซเชียล
อย่างนี้นะครับมันจะได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการที่เราจะเอาภาพหรือวิดีโอเนี่ยครับไปลงที่ YouTube Facebook Instagram หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนั่นเองนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมให้มันครอบคลุมนะครับผมติ๊กตามนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็จุดนี้ครับใส่ชื่อผู้บังคับโดรนก็คือชื่อเรานี่แล้วก็เลือกสัญชาติไหนเลือกไปครับผมชื่อนามสกุลนายอะไรสกุลอะไรก็พิมพ์ไปนะครับกรมธรรม์นะครับกรมธรรม์ระบุนะครับระบุผู้บังคับนะครับแล้วก็หมายเลขกรมธรรม์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บริษัทประกันเพื่อนๆต้องไปดูนะครับหลังจากที่เราทำประกันโดนเนี่ยคือบริษัทอะไรหัวประกันนะวงเงิน1ล้านบาทนะครับต้อง1ล้านบาทนะอันนี้ก็คือผู้บังคับนะครับก็คือนายชื่อนามสกุลของเราผู้บังคับโดนนั่นเองนะครับเหมือนกันนะกับตรงจุดด้านบนเนี่ยเหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ไปวันเริ่มประกันนะครับเราก็พิมพ์ไปหมดปีไหนอะไรอย่างไรนะครับประกันหมดอะไรยังไงนะครับเราก็พิมพ์ไปให้เรียบร้อยนะครับประกันคือ1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ซีเรียลตัวเครื่องนะครับซีเรียลตัวเครื่องเหมือนกันกับตัวด้านบนนะครับซีเรียลตัวเครื่องตัวเนี้ยก๊อปปี้จากด้านบนที่เราใส่เอามาใส่ตรงนี้ได้นะพอเราใส่เสร็จนะคลิกคําว่าขั้นตอนถัดไปนะครับพอได้งี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องแนบนะครับ1คือใบรับรองตนเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยใบเนี่ยเอาไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ใบรับรองตนเองนะครับแล้วก็แนบไป2จุดนะใช้ใบเดียวกันนะครับตรงผู้บังคับโดนเนี่ยรับรองตนเองนะครับ2จุดใช้ใบเดียวกันครับใบรับรองตัวเดียวกันนะครับย้ำเลยแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนที่เราเซ็นนะครับเซ็นค่าด้วยแล้วว่าใช้เพื่อยื่นคำขอใบอนุญาตกับCAAT เท่านั้นนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนั่นเองครับแล้วก็ใส่2จุดนี้นะครับ2กับ 2.1 ใช้ไปเดียวกันนะครับผมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบทะเบียนบ้านนะครับ3กับ 3.1 ใช้ใบเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็หนังสือเดินทางวีซ่าเราไม่ได้ใช้นะครับเว้นไปแล้วก็กรมธรรม์นะครับกรมธรรม์คือตัวที่ผมให้เพื่อนๆซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดจากคลิปที่แล้วนะครับไฟล์นั้นเลยเอามาทั้งไฟล์นะครับแนบไปเลยนะครับแนบไฟล์ประกันนะครับทั้งหมดเลยนะผมมันเป็นไฟล์เดียวนั่นแหละแล้วก็แนบเลยแล้วก็รูปถ่ายนะครับรูปถ่ายและซีเรียลตัวเครื่องนี่นะครับสำคัญนะเพื่อนๆผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับรวมนะครับรวมตัวรูปถ่ายตัวโดนนะครับตัวเนี้ยกับในส่วนของซีเรียลตัวเครื่องนะครับ2รูปนี้นะใช้แค่2รูปนะครับรวมเป็น PDF นั่นเองนะครับรวมเป็น PDF แบบนี้นะครับรวมเป็นไฟล์ PDF แค่ไฟล์เดียวนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับผมรวมเสร็จปุ๊บเราก็มาแอดนะครับนี่นะรูปถ่ายตัวเครื่องและหมายเลขประจำตัวเครื่องเราก็แอดแล้วก็กดซ้ำนะครับกดซ้ำก็เรียบร้อยนะครับการขึ้นทะเบียนโดนนะครับพอเรามาได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็อยู่ที่หน้าโฮมใช่ไหมครับเราจะมาติดตามเนี่ยสถานะว่าในส่วนของคำขอใบอนุญาตเราเนี่ยที่เว็บไซต์ของ CDAT ไปถึงไหนนะครับเพื่อนๆมาติ๊กคำว่าเมนูนะผมติ๊กตรงนี้นะเพื่อติดตามสถานะแล้วก็ history นะครับข้างซ้ายนะครับจุดที่3เนี่ย history มาเสร็จปุ๊บนี่ไงเราก็จะเห็นในส่วนของยื่นคำขอนะครับยื่นคำขอของเราขึ้นมานะครับว่าสถานะไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็จะขึ้นตรงสถานะตรงนี้นะครับว่าอนุมัติหรือเปล่าไม่อนุมัติครับก็ประมาณสัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับจากที่เรายื่นนะครับประมาณวันที่20นะผม20แล้วก็ได้รับอนุมัติในส่วนของใบอนุญาตนะครับวันที่27คือวันนี้เลยนะครับช่วงตอนเย็นๆนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก7วันทำการรวมวันเสาร์อาทิตย์เรียบร้อยนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะเพราะว่าปกติจะวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำงานแต่วันเนี้ยรวมแล้วเป็นเสร็จประมาณ7วันรวมวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับเนื่องจากรอบแรกนะครับจากที่ผมยื่นไปวันที่16ธันวาคมนะครับปรากฏว่าเอกสารนะครับบางตัวมันหลุดขณะที่เราแนบไฟล์ไปนะครับก็คือในส่วนของใบเอกสารของประกันเปิดไฟล์ไม่ได้กับแล้วก็ในส่วนของรูปนะครับรูปถ่ายโดนเต็มลำกับซีเรียลนั่นเองไม่สามารถเปิดได้ก็เลยต้องยื่นใหม่นะครับก็คือขึ้นคำว่าให้ท่านยื่นคำขอใบอนุญาตใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เรายื่นไป
อันใหม่เลยนะผมแล้วก็หลังจากที่เรารอนะครับผมยื่นไปเมื่อวันที่20ธันวาคมนั่นเองแล้วก็ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่27ธันวาคมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบขออนุญาตนะครับผมใบอนุญาตการบินนั่นเองนะครับที่เราคลิกขึ้นมานะครับ PDF เมื่อกี้นะครับก็คือข้อมูลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จุดประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยที่เราติ๊กไปเบื้องต้นนะครับจากที่ผมเห็นเพื่อนได้ลงกันครับก็จะมีหัวข้อที่3นะครับเพื่อถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงสื่อโซเชียลนี่ก็จะขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เป็นชื่อของเรานะผมแล้วก็จะมีแนบท้ายรายละเอียดในการที่เราจะบินโดนนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ PDF นะครับ2ใบนั่นเองนะผมเราสามารถที่จะเซฟแล้วก็ไปปริ้นเป็นเอกสารเก็บไว้ได้นะครับเวลาเราไปขึ้นบินหรืออะไรต่างๆนะผมก็ประมาณนี้สำหรับใครที่จะยื่นขอใบอนุญาตที่เว็บไซต์นะครับ CAAT นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไวกว่านั้นประมาณสัก 4-5 วันหรืออะไรเงี้ยบางคนก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆเวลาเราแนบเอกสารแนะนำเช็คดีๆหน่อยแล้วก็แอดเข้าไปทีละอันทีละอันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ผ่านอาจจะเป็นในส่วนของเอกสารแนบไปแล้วหลุดนั่นเองจากระบบที่เราแนบไปแล้วนะเราเช็คดูดีๆแล้วล่ะแต่ว่าเอกสารในระบบมันหลุดนั่นเองเราก็ต้องยื่นใหม่แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ยื่นคำขอใหม่เหมือนผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อในส่วนของโดรนที่ติดกล้องมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ DJI หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับที่จะมาขอใบอนุญาตกับกรมการบินของพลเรือนหรือว่าเว็บไซต์ของ CAAT นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยขอบคุณครับผม